ครับนั่งตรงนี้ครับหนุ่มน้อยมีอะไรครับปวดท้องไหมครับไม่ปวดไม่ปวดนะมีปวดตัวไหมครับไม่ปวดตัวตื่นขึ้นมาเมื่อกี้หลับไหมครับเมื่อกี้เนี่ยหลับฝันไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ฝันนะแน่ใจนะรู้ตัวว่าหายใจหรือเปล่าในการหลับเมื่อกี้เนี่ยแน่ใจว่าหายใจนะแน่ใจนะครับตื่นขึ้นมาสบายไหมตอนนี้งงไหมเดี๋ยวนี้งงไหมไม่ปวดหัวแน่นะครับมึนหัวไหมครับเอาล่ะผมจะเดาคุณคุณมึนหัวแน่นอนจะรู้ได้ไงเดี๋ยวจะรู้ก็ต่อเมื่อผมทำอะไรก็ไม่รู้คุณจะเบาหัวได้ไหมครับผมถามคุณว่ามึนหัวไหมคุณตอบว่าไม่มึนนะครับผมยังบอกว่าคุณมึนหัวแน่นอนเห็นไหมคำว่าแน่นอนในแปลว่า 100% นะครับจะรู้ได้ไงว่าคุณมึนหัวเมื่อผมสัมผัสตัวคุณคุณจะเบาตัวคำตอบก็คือเดิมคุณมึนหัวแต่ไม่รู้สึกตัวงงไหมภาษานี่งงไหมไม่งงนะผมเฉลยให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะเอาละทดลองปฏิบัติการดูซิจริงไหมหายใจปกติธรรมดาคุณหายใจไงหายใจเหมือนเดิมตอบคำถามเจ็บไหมครับหลังมือไม่เจ็บนะพูดสื่อสารฮะไม่ใช่ใส่หัวไม่เอาส่งเสียงมาก็ต้องส่งเสียงไปใครส่งเสียงดังมาเราต้องไม่ส่งเสียงดังกลับโอเคนะเราต้องไม่ส่งเสียงดังก่อนใครถ้าเขาส่งเสียงดังมาเราต้องไม่ดังกลับโอเคจำเป็นหลักครับหายใจยาวครับโทษครับสนใจตัวเองหน่อยสิหายใจเองนะครับถึงจะรู้สึกนะครับที่นี่มีข้อแม่งเดียวคือเวลาเจ็บขอให้บอกอ้าวแล้วมันมีข้อตกลงแล้วนะครับหายใจเองจะรู้สึกเองทิ้งเต็มร้อยไปเลยครับเต็มเลยครับปึดน่าสบายตัวไปเลยค่อยๆหายใจว่าจริงไหมว่าเวลามีพลังจากลูกหงอกไปใส่เข้าไปในร่างกายมันจะมีตัวเปรียบเทียบเองซึ่งเราจะรู้สึกของเราเองว่ามันต่างไปจากเดิมนะครับสิ่งนี้แหละเขาบอกว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะมันผ่านความรู้สึกของเราเองพอได้นะอย่าสู้นะครับให้นึกเสียว่าเป็นการโยนรับส่งลูกฟุตบอลหาให้เต็มร้อยเลยครับเวลาหาให้เต็มร้อยเลยร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะพลังงานนี้เวลาเข้าตัวจะเป็นอย่างนั้นครับเวลาเข้าตัวต้องการมันจะทำให้สบายตัวหนักหนืดตัวจะทำให้สบายตัวนั่งให้ตรงเถอะครับอึ๊บโอเคเอาล่ะทีนี้ผมก็จะเดี๋ยวเพิ่งไปชงตัวอยู่ไหมครับสังเกตตัวเองนะครับว่าหายใจดูสบายดีไหมนะรู้สึกสบายบ้างไหมแปลว่าคำถามอย่างนี้แปลว่ามีส่วนร่วมครับแปลว่าผู้ถูกกระทำจะต้องรู้สึกตัวเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอธิบายได้ไหมครับความเปลี่ยนแปลงความเย็นฮะเย็นพูดใหม่ความเย็นครับความเย็นได้แค่ความเย็นนะรู้สึกโปร่งเบาเนื้อตัวไหมแน่ใจนะครับแน่ใจนะฮะต่างจากเดิมไหมครับคำถามแรกจำได้ไหมครับว่า
ลุงออกถามว่าอะไรคำถามแรกมึนไหมนั่นเองหนูตอบว่าไม่มึนใช่ไหมครับคำถามแรกพูดแล้วต้องจำครับมันไม่จะคุยต่อไม่ได้คำถามแรกหรือว่าประโยคแรกภาษาเนี่ยมันต้องสตาร์ทให้เป็นมันถึงจะไปต่อได้ถ้าคำเริ่มต้นแรกตีไม่แตกมันไปต่อไม่ได้ทุกเรื่องครับเรียนหนังสือเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจนิยามของชื่อเรื่องที่เรียนไปต่อไม่ได้แน่นอนจำครับเพราะหนูอยู่กำลังที่อยู่ในวัยเรียนนะครับตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนครับปีสามปีสามของอะไรประเด็นเนี่ยปีสามพูดให้ชัดเจนฮะเวลาพูดต้องให้ผู้ฟังเขาเข้าใจปริญญาตรีครับแต่ยังไม่จบอยู่ปีสามถามว่าคณะอะไรจัดการสถาบันครับเป็นสถาบันนะครับชื่อสถาบันราชภาครัชภาคหรือราชภาคราชภาคภาคหรือพัดภาคแน่ใจครับจริงเหรอสถาบันยังไม่แม่นชื่อแม่นสถาบันราชภาคเหรอราชภาคเหรออ๋อเอกชนมาจากใช่ไหมเอกชนจะอยู่บางกะแพมันอยู่แถวนั้นเหรอค่ะเดี๋ยวถ้างั้นสถาบันนี้มันเคยจัดงานเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยดูมันจะใช่เป็นวิทยาลัยใช่นะวิทยาลัยราชภาคเนี่ยโอเคนะเป็นสถานที่เคยจัดงานในเรื่องของจิตเพราะว่าผมเคยไปบรรยายเรื่องจิตที่สถาบันนี้ตอนนี้เขาจัดงานนั้นโอเคนะเรื่องการจัดการใช่เนาะจัดการเรื่องอะไรเนาะเรื่องอะไรมันเป็นจุดเด่นจัดการคำว่าวิทยาการจัดการหรือว่าได้แค่ชื่อคณะหรือว่าชื่อวิชาคณะการจัดการหรือวิชาการจัดการมันจะเป็นคณะศิลปะหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเนาะจะโอเคไหมครับการที่จัดการอะไรก็ตามในโลกนี้เราต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อนเช่นหนึ่งตื่นกี่โมงต้องกำหนดตื่นมาแล้วต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่นอนแช่ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาไม่ใช่วิสัยของเดอะแมนใช่ป่ะงั้นตื่นแต่เช้าอย่างน้อยตีห้าครึ่งตีห้าต้องลุกแล้วถ้ามนุษย์ทำสิ่งนี้ไม่ได้จะหาความเจริญไม่ได้บอกให้ก็ได้ไม่รู้ต้องตื่นให้ได้ก่อนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่รู้ขอตื่นก่อนโอเคไหมครับจะให้ดีตื่นแล้วก็กระโดดรถเต้นไม่ต้องคิดอะไรให้ร่างกายเราฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วมันจะไปต่อได้ทั้งวันไม่งั้นจะกลายเป็นคนที่หงอยเหงาทั้งวันโอเคนะเอาล่ะเมื่อกี้ผมถามว่ามึนไหมคุณตอบว่าไม่มึนผมตอบว่าคุณมึนแน่เพราะอะไรมันไม่มีตัวเปรียบเทียบก็เลยไม่รู้ว่ามึนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเวลาเจอลุงออกปุ๊บเข้าไปมันสบายตัวได้ไงไอ้คำว่าสบายตัวหรือเบาตัวนั่นมันมีคำตอบว่านั่นคือเดิมมันมึนแต่เราไม่รู้สึกโอเคไหมครับบัดนี้รู้สึกแล้วนะนั่นคือความแตกต่างต่อไปหัวนิ่มจะเบาหัวมากอ
อะไรก็ตามที่มันอยู่ในหัวเนี่ยที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันจะถูกลบหมดมันจะเบาเวียงถูกลบหมดเช่นเคยไปพูดไม่ดีกับใครเคยไปทำไม่ดีอะไรกับใครแล้วเคยไปทำไม่ดีให้ตัวเราเองเกิดคำว่าไม่ดีต้องรู้ตัวเองนะใช่ไหมครับอะไรที่ใครทั้งโลกเขาก็ว่าไม่ดีวันหนึ่งเวลานั้นเราบอกว่ามันดีไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามันดีนะวันนั้นแหละครับมันจะลบไปนึกออกไหมเนี่ยงงไหมไม่งงนะผมไม่ต้องแปลความนะคุณต้องแปลเองนะโอเคคุณต้องรู้สึกตัวเองนะอะไรดีไม่ดีในร่างกายเพราะสิ่งนี้ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราครับรู้จักกับลุงหงอกห้ามเด็ดขาดนะฮะห้ามโกหกถ้าโกหกชีวิตจะย่ำแย่นะรู้ไว้ให้ดีว่าลุงหงอกคือใครแน่ไม่จริงไม่สามารถทำให้หนูเบาหัวได้แล้วกันมันต้องมีความแน่โทษครับเจ็บนะโทษครับโทษครับหายใจยาวครับโทษครับป๊อกป๊อกเอาละทีนี้กำลังมาแล้วความสดชื่นจะกลับมาเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยจริงง่วงๆอึ๊บอึ๊บนี่หายใจลึกๆมาแล้วเบาหัวเบาตัวโล่งมันจะมาแล้วอ่อนตัวตามครับให้นึกซะว่าโยนลูกฟุตบอลให้คนผมเป็นคนส่งคุณเป็นคนรับโอเคเข้าจังหวะกันนะอึ๊บนะเป็นผู้รับที่ดีครับอย่าลืมหายใจรับคุณจะรู้ว่าร่างกายคุณจะต่างจากเมื่อกี้เนี่ยที่นอนเมื่อกี้เนี่ยอึ๊บเป็นไงคำตอบสุดท้ายรู้สึกว่าฮะเจ็บนะฟังให้ดีนะเจ็บจุดไหนบอกหัวนะฟังให้ดีนะครับผมรูปไม่เกิน3นะไม่เกิน30วินาทีหายเจ็บแน่นอนโทษครับแปลว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเซลล์ไม่เคยถูกกดดันถามว่าหายเจ็บยังครับหายไหมโอเคนะเป็นไงเบาหัวมากไหมชัดเจนนะตัวลงอะไรก็ตามอยู่ในหัวนั่นมันฝังหัวอยู่คำว่าฝังหัวมันอยู่ในหัวเรานั่นครับมันอยู่ในหัวเรามันอยู่ในใจเราอยู่ในหัวเราสิ่งนั้นมันหลุดจากหัวเราไปไหมคำว่าสิ่งนั้นผมคงไม่บอกว่าคืออะไรคุณต้องรู้เองมันหลุดออกจากตัวไหมออกจากหัวออกจากขั้วหัวใจไหมครับมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้อย่ามองคนอื่นครับอยู่ในหัวนะมันอยู่จุดไหนเอานิ้วแตะดูสิครับตรงนั้นอยู่เอานิ้วเดียวแตะครับโทษครับทีแตะนิ่งๆครับแตะนิ่งมันจะได้มั่นใจฮะแตะด้วยความมั่นใจผมจะแกะออกให้นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนผมยังเอาแกะใหม่ครับแตะนานๆนะครับเพราะตัวเองต้องเช็คให้มันชัดๆด้วยว่าใช่เดี๋ยวเพิ่งออกสิกำลังช่วยกันอยู่ในเวลานี้อย่าลืมนะผมกำลังหาวิธีช่วยคุณอยู่นะโอเคปล่อยผมจะได้ละเรากำลังหาวิธีช่วยกันอยู่นะครับโทษนะมันเจอแล้วครับจุดที่ว่ามันเบาเนาะถ้าเบาแล้วหมายความว่ามันถูกล้างไปไหมครับล้างแน่นะล้างแน่นะครับปกติสูบบุหรี่ป่ะ
เอาไหมแลกกันเอาไหมมวลต่อมวลใครจะแน่เอากันไม่รู้แข่งความชั่วกันเนี่ยวะบุหรี่มันเป็นชั่วด้วยดีไม่ดีนะแข่งความชั่วแม่งเลยเอาไหมให้มันรู้ไปเลยไม่เอาแน่นะงั้นผมดูคนเดียวรู้ไหมสอนอกี่บาทตอนนี้ครับวันนึงคุณโฉบหมดไม่สอนไม่หมดหนึ่งสองกี่วันสองวันสองวันหนึ่งสองสองวันต่อหนึ่งสองวันละ30 40กว่าบาท50บาทนะใช้ว่า45บาทแล้วกันหาเงินได้ยัง45บาทต่อวันเฮ้ยหาเงินไม่ได้นะเอาจากไหนวะเนี่ยฮะขอแม่ตายเลยแม่มีมรดกเปล่าวะเนี่ยทำงานอย่างเดียวเหรอแม่ทำงานอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำงานบริษัทรายรับต่อเดือนบอกได้ไหมฮะ40,000 กว่าบาทลูกก็ไปใช้วันหนึ่งกี่บาทวะเนี่ยเฮ้ยมันใช้วันละ300จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยตกใจเว้ยเอ้าไปก่อนนะคะไปก่อนแล้วตอนนี้ลดลงโอ้โหลดลงนะวันก็ให้บางวันถ้าไม่ขอก็ไม่ได้เฮ้ยใช้เงินวันละ300ใช่แล้วเนี่ยเน็ตๆเลยที่ว่าเนี่ยมีเพิ่มเติมมานอกเรื่องอีกเวลา300คือเน็ตเลยนะตายตัวอย่างนี้ดีกว่าแล้วขอเพิ่มหนึ่งหางอุ้ยตายเลยลูกคนเดียวไงฮะสำหรับลูกคนเดียวก็อย่างนี้แหละลูกคนเดียวเอางั้นจะเหรอแต่ที่นี่คุยไปด้วยแต่ไปด้วยเป็นยังไงแบบนี้ต้องคุยไปด้วยแต่ไปด้วยฮะณวันนี้ฟังให้ดีนะครับเรียนหนังสือเพื่ออะไรไปเช้าเย็นกลับเรียนหนังสือเพื่ออะไรเวลาครูบาอาจารย์พูดคุยต่างๆเรารู้แล้วเข้าใจเพียงใดต้องเอาหลักการคิดมาครับนะเอาหลักการคิดเอาวิธีคิดมาไอ้ตำราทุกวันนี้นะ Google เปิดไหนก็ได้โอเคไหมไปหาครูบาอาจารย์ต้องเอาหลักการคิดเอาวิธีคิดเราได้หลักการคิดวิธีคิดเท่านั้นฮะมาใช้กับชีวิตประจำวันสรุปเรียนหนังสือมาเพื่อประกอบอาชีพใช่ไหมครับใช่นะต้องตั้งเป้าให้ได้นะถ้าเราสามารถประกอบอาชีพได้ก่อนไม่ต้องเรียนหนังสือยังไม่ต้องเรียนหนังสือจะได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้นะประกอบอาชีพก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเรียนหนังสือจะได้ไหมฟังใหม่คำถามง่ายเราไปเรียนหนังสือจบแล้วก็คือประกอบอาชีพคือทำงานใช่ไหมครับนั่นคือเป้าหมายคือทำงานแต่ถ้าหากว่าเราสามารถทำงานได้ก่อนในอายุขนาดนี้โดยยังไม่ต้องเรียนหนังสือยังนะฮะไม่ต้องเรียนหนังสือถามว่าจะดีไม่จะได้ไหมได้ได้แน่นะนะวันนี้ต้องคิดว่าเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพให้ได้หรือถ้าเราสามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้ก่อนที่มันจะเรียนจบผมว่าน่าทำนะแต่มีข้อแม้อาชีพที่ต้องทำคืออาชีพต้องไม่ทำให้สังคมเสียหายแล้วก็ต้องไม่ให้สังคมเดือดร้อน
เป็นอาชีพที่สุจริตเป็นความรู้ความสามารถเราโดยแท้สิ่งนั้นอยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าไว้ขนาดนี้ฐานะครอบครัวแม่ขนาดนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ขอแนะนำคือเรื่อง IT เรียนตัดต่อวิดีโอทุกวันนี้ก็ติดต่อผ่านมือถือได้หมดเรียนพวกแอนิเมชันประกอบอาชีพได้เลยเรียนตรงนี้ประกอบอาชีพได้ภายใน1เดือน2เดือนไปหาที่เรียนเรื่องของ IT และเรื่องของแอนิเมชันจำฮะจำแล้วไปใช้ดีกว่าไปเตะเที่ยวเล่นดีกว่าเยอะเลยนะเขียนโครงการขึ้นมาขอเงินแม่ทำให้ได้ตามเป้าศึกษาหาจุดไหนที่จะเรียนแอนิเมชันหนูต้องขวายคว้าสถานที่อยากจะแนะนำนะสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเขาจะมีแผนกพวกทำแอนิเมชันไตเติ้ลรายการต่างๆนั่นก็ใช่ฉากรายการก็ใช่นั่นแหละครับเจาะเข้าไปตรงนั้นเพื่อไปขอเรียนเขาถ้าเขามีเปิดคอร์สก็เรียนหรือเรียนส่วนตัวได้ก็ยิ่งดีโอเคไหมครับมันจะเร่งรัดด้วยนี่คืออาชีพรีบทำซะอายุขนาดนี้นะครับโอเคนะดีแล้วดีแล้วเดินมานอกประตูขวามือเลยนั่นถ่ายทิ้งให้หมดงั้นเดี๋ยวให้พี่เขาเข้าก่อนไหมคะ